มาเที่ยงกินคงกินข้าวเสร็จก็แต่งลงแต่งหน้าบ่ายบ่ายบ่ายบ่าหนยูแตใช่่งหน้าไปรอเลยแล้วก็กินข้าวก็เอาสิครับนี่เนี่ยมเีอาคสินคขรอัให้บเล่าความลับยูพิงใหญ่เลยก็พี่หมูบอกให้ถึง300ไม่ถึง300อ่ะน้อยใจอ่ะไม่เล่าเนี่ยอ่ะแพมาแล้วลดลงเรื่อยๆเลยอ่ะไม่ลดไม่ลดไม่ลดหรอกไม่ลดเพราะแพไม่ใช่แอนน่าอุ๊ยร้ายอ่ะนั่นนางเอกเรานะถ้าแอนอ่นะ่าเล่ามาเรืแ่ลอ้งวเดลี๋ยดวร้แออนนน่าเดี๋ยวแพแอเลน่นา่าอรีูก้เรื่องหนึ่งด้วยเร็วๆนี้เลยเอาเล่าแพก่อนเอางั้นหรอยังไม่ถึง300เลยนะเออเอาถามร้อนถามร้อนมีเลห่ราอเลมียเกร็ื่ไอด้งเล่าเลเยรื่กอ็งไดไ้หนของแพมีเรไืม่อ่งมีอะไรคือแพอ่ะเรื่อเงห็นน้องเขาทำลิปสติกไงน้องพิงพลอยอ่ะโอแล้เวคมันเป็นลิปสติกบำรุงไอ้เราก็อยากได้ก็เลยทักไปน้องพิงพลอยก็บอกเอว่าอหมดเกลี้ยงเลยค่ะเดี๋ยวรอล็อต2นะคะแพก็อุ้ยโอ้ยจริงเหรไงอล็อต2อีกนานไหมนางก็บอกว่าก็เนี่ยยูโรอ่ะก็มาซื้อล็อตแรกเราล็อต2นางก็ซื้ออีกเยอะมากดูแพก็แบบเดี๋ยวยูโรมีปากเดียวผู้หญิงต่างหากต้องทาปากยูโรทำไมอ่ะทำไมยูโรเหมาอ่ะเพราะอะไรยวูะโรก็คือล็อต2ยังไม่มาแล้วก็มาแย่งแพก็แบบอ่ะโอเคโอเอเคอรอแล้วตอนนี้พวกเราบอกให้พี่หมูสั่งลิฟจากพิงแต่ไอ้สั่งลิฟของพิงแต่ว่าให้ยูโรเป็นคนสั่งให้แล้วตอนนี้ยูมันมีแล้วมันมีในสต็อกแล้วมันจะไปเอาได้อีกหรอมีแล้วมีแล้วมีแล้วแย่งฉันทุกอย่างเลยสตรอเบอร์รี่ก็แย่งฉันลิปติกก็แย่งฉันงงมากแม่เอออย่าให้แม่สวัสดิ์เห็นนะพรุ่งนี้ไอ้สตรอเบอรสี่ตอร่อะเบอร์รี่ไม่เป็นไรไม่ยูโรไม่อยู่แล้วตัวดีคือยูโรไม่อย่าให้แม่สวัสดิ์เห็นสตรอเบอรี่ไงเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนจากสตรอเบอรี่เป็นมะม่วงแทนเอามะม่วงให้เดี๋ยวคิดว่าแผนไม่ชอบเขาให้เข้าไปโหวตอะไรกันเอหนาไมอ่รู้เรื่องเลยอ่ะโหวตอะไรอ่ะให้มีงานคู่หรือไงสักอย่างเนาะที่แฟนคลับเขาส่งมาให้พี่หมูแต่พี่หมูยังไม่ได้อ่านอะไรเลยแฟนคู่อยู่พิงงานคู่นี่ไงพี่หมูก็รอเรื่องต่อไปไงยูโรทาวันเดียวก็หมดไปครึ่งหลอดเหรอจริงป่ะโลมปากมันใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยทำไมแทนไม่เห็นคอมเมนต์เนี่ยลองกดหน้าจอพ่อแพรเขาเล่าเลยเพราะว่าเขาเป็นตัวร้ายเขาเป็นตัวร้ายเขาต้องเล่าเลยไม่ใช่พี่หมูคือเราอ่ะอัดอั้นไงคือเราอ่ะอัดอั้นไงทุกครั้งก็คือทุกคนก็ไปอยู่ในแบบมอนิเตอร์งี้แล้วคนที่ต้องเข้าฉากกับพิงพลอยกับยูโรก็คือแพรงี้เราก็เห็นหมดเลยไงแต่เราก็เล่าไปแล้วรอบก่อนเล่าไปแล้วใช่พี่หมูไม่เล่าเขาจะไม่ดูสาวน้อยไว้ดูเธอดูเธอดูเธอคอมเมนต์แพสมงีสารขเขาึ้นเลยอ่ะไม่ต้องเล่าแล้วพี่หมูไม่อยากฟังมีงอนด้วยมีงอนด้วยเขาบอกว่าไม่ต้องเล่าเลยอ่ะพี่เรหามูไม่อยากฟังแล้วเล่าก็ได้เราก็ได้สงสารก็สงสารไม่มีอะไรพี่หมูกำลังจะบอกว่ามันมีแค่ช่วงหนึ่งที่ยูโรเมื่อวานพี่ฟิตติ้งมันจะมีเออไม่ใช่เมื่อวานเมื่อวานพวกวะเมื่อวานไม่ใช่หรอเอหรือเมื่อวานก่อนไม่ใช่ไม่ใช่มันมีวันมันมีเมื่อวันอาทิตย์พี่ไปพรีเวดดิ้งกันด้วยไปเอาท์ดอร์ไปถ่ายเอาท์ดอร์กันอ๋อนั่นแหละแล้วตอนเนี้ยไม่เล่าหนูจะไม่ดูละครจะฟังไหมเนี่ยไม่เล่าละแล้ว ฟิตติ้งเขาก็ถ่ายกับยูโรกับก็ถ่ายคู่พระนางอะเนาะยูโรกับพระพายยูโรกับพระพายพี่เดี๋ยวพี่ขอนึกแป๊บว่ามันน่าจะเป็นวันอาทิตย์นะที่พี่ไปถ่ายเอาท์ดอร์กันน่าจะเป็นวันอาทิตย์เพราะว่าถ้าฟิตเหมืตอนิ้งมีเนี่ยสเของาวันวันหนึ่งเป็นเอาท์ดอร์วันหนึ่งเป็นในสตูปะใช่ใช่ใช่เมื่อวานในสอ๋อตูเมื่อวานเออ
ไม่มีอะไรก็แค่บอกว่าเขาก็จะเอาจับมาถ่ายพระนางใช่ไหมทำมิวสิกกันด้วยอะไรเงี้ยจับพระนางมาถ่ายก็ยูโรกับพระพายนู่นนี่นั่นแล้วอะไรสักอย่างอะไรสักอย่างที่เหมือนกับว่ายูโรเขาจะเอาอะไรมาให้พระพายอ่ะเหมือนกับว่าพี่หมูจำไม่ได้แต่พี่หมูสะดุดอยู่คำเดียวพี่หมูเลยจำไม่ได้ว่ามันจะเอาอะไรให้พระพายแต่เขาเรียกอ่ะสมมุติว่าเอาน้ำมาให้พระพายหน่อยเขาพูดว่าเอาน้ำมาให้พิงพลอยหน่อยพี่หมูแพรบอกเลยว่าไม่ใช่พี่หมูคนเดียวที่เจอแล้วที่สำคัญสองครั้งผิดทั้งคู่เหรอสองครั้งผิดสองครั้งพี่บอกตรงๆพี่บอกตรงๆพี่ก็แหกปากไปเลยพี่ก็อันละมันนั่นแต่เราก็มองหน้าพระพายด้วยว่าเนาะก็ต้องให้เกียรติน้องมันนะเนาะนึกออกปะอยู่กับคนนี้นั่นบอกเอานู่นเอานี่ให้คนนั้นทำอะไรไม่ได้ในหัวก็คือนึกถึงแต่อีกคนนี้ด้วยความเคยชินไงได้ไงแล้วสองครั้งพระแพ้สองครั้งเป็นเหมือนกันเวลากินข้าวนักแสดงอะนางก็เรียกผิดเรียกถูกอย่างเงี้ยแหละแต่นางจะแบบนี้เลยนะสมมติพี่พระแพรอยู่นี่บางอย่างอยากกินแต่ว่าตรงนี้หมดไปแล้วอยากไปกินตรงนู้นอย่างเงี้ยแต่นางข้ามทิ้งนางสามารถเอื้อมหยิบตรงนั้นแล้วลอยผ่านหน้าเราไปวางบนจานทิ้งได้อ่ะดูดิเนี่ยคือแบบโต๊ะมันยาวอย่างนี้ใช่ไหมแล้วคือเขาก็จะแบ่งอาหารนะเท่ากันค่ะทุกคนแต่ว่าอาหารมันก็จะมีบางอย่างที่แบบอุ้ยมันอร่อยเป็นพิเศษคนก็จะกินเยอะตรงฝั่งเนี้ยอาจจะหมดไปแล้วฝั่งหนูน่ะยังมีแต่พอดีว่าอยู่ไกลเราแล้วเราก็จะแบบเราก็จะนั่งเรียงๆกันยาวๆอ่ะสมมุติเป็นแบบฟีฟ่าแพรหรือตอนนั้นเป็นน้องเฟิร์นแพรพี่เอี้ยมพิงพลอยอยู่ข้างแพรใช่มั้ยยูโรก็อยู่ฝั่งนู้นก็จะเป็นยูโรน้องแทนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พี่บอมเค้าก็อยู่ฝั่งนู้นเนาะนางก็แบบทุกคนผู้หญิงก็บ่นโอ๊ยอันนี้หมดแล้วอยากกินอีกไงอยากกินอีกอ่ะผู้ชายฝั่งผู้ชายก็คงได้ยินยูโรก็ไม่ได้ฟังเลยว่าใครบ่นอยากกินอีกที่บ่นน่ะคือนี่กับพี่เอี้ยมพิงพลไม่ได้บ่นพิงพลอาจจะอิ่มแล้วนางก็หยิบมาแล้วนางก็วางบนจานพิงพลมือข้ามไปเลยข้ามแบบจากฝั่งนู้นข้ามฟีดลงมาแล้วพี่เอี้ยมก็อยู่ฉันเป็นคนบ่นแพรก็นั่นสิอยู่เราเป็นคนบ่นหมูก้อนมั้งนะแพรจำไม่ผิดอ่ะหมูก้อนทอดอ่ะมีเยอะในกองมีเยอะแล้วว่าจริงๆอ่ะบอกตรงๆว่าถ้าพี่พระแพรไม่นั่งข้างพี่เอี้ยมเขาอาจจะเห็นแต่พอเดินนั่งข้างพี่เอี้ยมไงแต่ไม่ได้นั่งข้างพี่เอี้ยมพี่หมูมันเป็นอย่างนี้มันเป็นโต๊ะอย่างนี้ใช่ไหมเราเป็นแพรนั่งติดกับฝั่งฟีฟ่าแล้วก็จะมีพี่มาร์ชพี่มาร์ชจะเป็นคนที่ติดกับฝั่งแบบน้องเฟิร์นพี่เอี้ยมซึ่งตรงข้ามกับแพรจะเป็นแพรแล้วก็น้องพิงค์อ่ะนั่งริมสุดเพราะว่าเหมือนมาช้าสุดไงนางเอกอ่ะถ่ายซีนสุดท้ายก็จะวิ่งมาช้าสุดก็นั่งริมสุดพระเอกก็เหมือนกันริมสุดฝั่งนู้นฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบพี่มาร์ชพี่สีหลอดไล่กันไปพระเอกอยู่ฝั่งนู้นพวกแพรก็กินเอนจอยกันมากเลยแล้วแพรกับพี่เอี่ยมก็ใส่กินเนี่ยก็บ่นว่าอ๋ออยากกินอีกมันอร่อยอ่ะโอ๊ยหมดแล้วอุ๊ยฝั่งผู้ชายยังเหลือเลยอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยมีคนได้ยินแค่ว่าฝั่งผู้หญิงอยากกินอีกแต่ไม่ได้จับใจความเลยว่าเป็นใครอยากกินไม่ได้จับใจความว่าเป็นใครอยากกินทุกคนคือแบบมันต้องเคยเห็นอะมันเป็นจังหวะซิทคอมมากพี่หมูคือหมูอะลอยข้ามหน้าเราไปอะเราก็ไปเอกส่งหมูไปไปเอกจะเอาหมูมาให้แล้วหมูลอยข้ามหน้าไปโปะอยู่บนจานนึกภาพนะนึกภาพทุกคนนะนึกภาพสายตาพ่อแพรมองตามหมูไปแล้วหมูอะลอยสองก้อนแล้วก็นึกว่าก้อนที่สองมาให้เราแบบเข้าใจได้เขาเทคแค่พิงพลอยก่อนพิงพลอยอาจจะมาช้าอาจจะแบบกินไม่ทานอะไรอย่างเงี้ยก้อนที่สองก็หนึ่งก็ให้แพรลอยข้ามพิงพลอยไปให้คุณแม่พิงพลอยจริงดิก็คือสุดท้ายหมูผู้หญิงก็หมดแค่ตรงนั้นฝั่งนู้นเราก็ไม่ได้กินเศร้าแหมคือชีวิตพ่อแพรเนี่ยประสบปัญหาตั้งแต่มะม่วงมาแล้วทุกคนทุกวันนี้ก็คือแพรเคยไปลมที่กองถ่ายหนึ่งค่ะแม่สวัสดิ์ยังเอามะม่วงมาให้แพรกินอยู่เลย คิดว่าของโปรดจะทำให้กระปี้กระเป๋า
ทั้งหมูทอดทั้งสตรอเบอรี่มีคนบอกทั้งหมูทอดทั้งสตรอเบอรี่ดูแลดีคู่นี้ไม่ได้กินเลยจริงพี่หมูชวนยูมาไลฟ์หน่อยยูน่าจะไม่ว่างครับเอ็นดูพี่พ่อแพรค่ะยูโรกับจีนเป็นอะไรกันครับพี่หมูเป็นพี่น้องกันพี่หมูเห็นแล้วพี่หมูได้เห็นเขาเมื่อวานได้เห็นเขาสองวันแล้วน้องจีนน่ารักน้องจีนโอเคจีนโอเคน่ารักน่ารักไม่มีอะไรไม่มีคนแบบเทคแคร์คนอื่นดีได้ใช่แล้วจีนเขาก็เป็นลีดด้วยเขาเป็นเด็กที่แบบ alert เขาตลอดเวลาอย่างนี้แหละเขาไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรอย่างที่ทุกคนคิดแต่ไอ้ที่เรียกชื่อผิดไอ้ที่พระแพรบอกโดนแย่งหมูไปอันนี้เราบอกไม่ได้เราวิเคราะห์ไม่ได้คืออะไรก็ตามอ่ะคือแพรสังเกตหลายรอบแล้วอะไรก็ตามที่เขาได้ยินปุ๊บเข้าไปปุ๊บนะว่าอันนี้พิงค์พลอยชอบอ่ะคนอื่นไม่ได้กินอีกเลยบอกตรง อย่าได้พูด อย่าได้พูด คือเหมือนมีอยู่ครั้งหนึ่งมั้งพิงค์พลอยลงสตรอเบอรี่เสร็จปุ๊บแพรก็ทักไปแล้วแพรก็เลยบอกเอ้ยชอบเหมือนกันพอไปกองอีกวันแพรก็เลยบอกน้องว่าเนี่ยชอบสตรอเบอรี่เหมือนกันเลยไว้พี่ซื้อมาฝากเท่านั้นแหละมันมีคนนั่งอยู่ข้างเข้าหูปั๊บเข้าไปเมมใส่สมองแล้วพิงค์พลอยชอบสตรอเบอรี่หลังจากนั้นก็คือพ่อแพรไม่เคยไปกินสตรอเบอรี่ทุกคน